คนที่เขาอาจจะมีกำลังอ่อนล้าสดใสขึ้นมาได้เหมือนเราเป็นเหมือนแหล่งชาร์จพลังให้คนเยียวยาก็ได้อะไรเงี้ยก็เคยคุยกับกล้องอยู่เหมือนกับว่าเราการที่เราทำเพลงมาเนี่ยเพลงนั้นมันเป็นยาเหมือนกันยาไว้แบบแต่ละคนก็จะมีเอฟเฟกต์กับยาบางเพลงคนละแบบอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็มาคิดว่าเอ้ยแล้วแสดงว่าเราการที่พวกเราเนี่ยทำเพลงทำยาเนี่ยมันก็เหมือนเราเป็นเหมือนคนปรุงยาอะไรเงี้ยคิดว่าวิตามินดีก็น่าจะมีฟังก์ชันในการช่วยทำให้คุณมีความสุขได้ช่วงที่รวมไอเดียกันแต่งเพลงนะครับว่าคือความหวังใน 2-3 ปีที่ผ่านมาความหวังเป็นสิ่งที่แบบเหมือนมันมีจำกัดนะครับมันมีจำกัดหมายถึงว่ามันขาดแคลนมากๆเลยมันเป็นทรัพยากรที่เฮ้ยมันล่อยหลอแทบจะหาไม่เจอแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องใช้หลายๆอย่างที่มันเป็นแรงบันดาลใจของเราสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราฝันถึงแม้ว่าเฮ้ยความหวังในตัวมันเองจริงๆมันจะยากก็ตามแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะช่วยประคับประคองความรู้สึกว่ามีความหวังนะครับความรู้สึกถึงความหวังนะของแต่ละคนได้อย่างเช่นพวกเราทั้ง6คนนะครับการได้ออก EP เนี้ยมันก็เป็นความหวังของเรามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไว้หวังว่าเฮ้ยเราออก EP แล้วจะมีคนชอบเพลงเราไหมวันนึงเราจะได้เล่นดนตรีให้เพื่อนๆฟังไหมครับเรารู้สึกว่าอย่างพวกเราชอบเล่นดนตรีก็คือความหวังของพวกเราบางคนชอบทำนู่นทำนี่ชอบออกไปถ่ายรูปชอบออกไปเดินทางมันก็จะเป็นความหวังในชีวิตของพวกเขาครับก็คือสิ่งหนึ่งถึงว่าตอนนี้เราจะทำตามสิ่งที่เราชอบเหล่านั้นไม่ได้แต่ว่าการที่เรารับรู้ว่าเราชอบอะไรการที่เรารับรู้ว่าชีวิตเราต้องการอะไรจริงๆอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันเมนเทนแนนซ์อ่ะบำรุงรักษาสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้ชีวิตมันมีความหวังเพราะว่ายังไงก็คือเรารู้สึกว่าเกิดเป็นคนนะความหวังมันสำคัญนะจะขอลองดูอีกครั้งถ้าฉันจะลองหลุดพ้นเซฟโซนว่าน่าจะเป็นไส้อั่วแล้วกันผมไม่มีเจ้าประจำครับส่วนใหญ่จะชอบกินที่เป็นแบบชาวบ้านทำอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าแบบที่เป็นยี่ห้อผมเป็น FC ลาบเลยครับลาบเหนือทุกอย่างสุกหรือดิบกินได้หมดเลยครับของดีผมว่าของดีเชียงใหม่สำหรับผมคือดอยสุเทพครับผมเพราะว่าดอยสุเทพเป็นสีวิตามินดีฟอร์มเดอะซันครับผมตัวน่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เที่ยวอะไรเงี้ยนะครับพวกภูเขาอะไรพวกนี้ผมมาเชียงใหม่เขาดีชอบอยากไปอีกเลยเนี่ยพูดอย่างเงี้ยถ้าชอบสุดก็น่าจะอินทนนท์ครับผมแล้วก็รอบอินทนนท์มันจะมีพวกเขาอะไรต่างๆที่มันเป็นที่ไม่ค่อยมีชื่ออะไรฮะแถวรอบๆมันนะสวยดีผมชอบครับของผมก็เป็นดนตรีครับดนตรีในเชียงใหม่อ่ะผมรู้สึกมีเสน่ห์มากครับก็นอกจากดนตรีดีแล้วเนี่ยของดีเชียงใหม่ก็คือพวกผมนี่แหละ